สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณปัชรีครับเจอหน้าเจ๊แหม่มแล้วก็น้องลูกน้ำทุกเช้าเลยครับ 8:45 นเป็นต้นไปจนถึง 9:15 นทางททบ5กับรายการของเราคือ5เช้าเมาใหญ่นี่โอ้ยตายแล้วดูเสื้อดึงเคลื่อนขึ้นไปที่อกเลยนะคะคือใหญ่มากหรือว่าฉันบวมน้ำก็ไม่รู้โอ้ไม่หรอกอาจจะเป็นที่อากาศหรือเปล่าอากาศในนี้มันแบบว่าฟรีซไงทำให้ตัวเราแบบบลูเหมือนแบบเจลลดไข้คืออากาศในนี้มันเย็นอยู่แล้วแต่มันก็มาจากข้างนอกเหมือนกันวันนี้รู้สึกได้อย่างนึงเลยว่าอากาศข้างนอกเย็นสบายมากใช่ค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยของเราตอนบนกับภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-2 องศาค่อยสมกับเป็นฤดูหนาวนิดนึงใช่นะฮะค่ะไม่อยากจะเมาเออเรื่องนี้น่ากลัวนะคะเรื่องนี้คือมันมีข่าวแพร่กระจายไปหมดเลยนะฮะเยอะไปหมดก็มาจากโลกออนไลน์นี่แหละแต่ว่าที่หนักๆก็คือที่จังหวัดสุรินทร์เพราะเขาบอกว่ามีคนสุรินทร์คนหนึ่งเนี่ยดวงค่อนข้างซวยหน่อยนะฮะคือขับมอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บก็อยู่ดีๆก็ไปเจอมือมืดใครก็ไม่รู้นะฮะเอาเชือกเนี่ยไปขึงเอาไว้เสมือนกับจะกะว่าให้มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วจากนั้นก็ปล้นและชิงทรัพย์ทีนี้พอไปดูปุ๊บก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บจริงๆแล้วมีคนที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องตามติดเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยถึงขั้นว่าสื่อมวลชนเนี่ยไปลงพื้นที่กันเลยนะน้องค่ะใช่แล้วค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้คนที่ลงพื้นที่อีกกลุ่มนึงก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะไปที่ถนนเลียบคลองส่งน้ำบ้านระเพาเนี่ยแหละค่ะไปเจอกับคุณลุงคนที่ช่วยเหลือหนุ่มโชคร้ายคนนี้เอาไว้คุณลุงเนี่ยอายุ60ปีแล้วนะคะชื่อว่าคุณลุงไหวดีวชิมาเพชรคุณลุงกับหลานเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก3 ทุ่มได้กำลังนั่งกินเนื้อย่างกันอยู่นะคะคืนวันที่31ธันวาคมเนี่ยแหละค่ะอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เบรกแล้วก็ได้ยินเสียงรถล้มต่อมาก็เลยเดินมาดูด้วยกันกับหลานนะคะก็เจอหนุ่มโชคร้ายคนนี้เนี่ยประสบเหตุกำลังยืนโทรศัพท์อยู่ก็เลยเข้าไปสอบถามเป็นอะไรหรือเปล่านะคะผู้ชายคนนั้นก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปเจอกับเชือกเอ็นลุงกับหลานก็เลยใช้ไฟฉายส่องดูก็เห็นว่าเป็นเชือกไนลอนสีเขียวนี่แหละที่เห็นอยู่นะคะแกก็เลยตัดสินใจค่อยๆเดินดึงเชือกไนลอนสีเขียวไล่ไปตามถนนจะไปดูไงว่าต้นสายปลายเหตุอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเดินดึงเชือกไปเรื่อยๆไปเจอว่าวแอกหรือว่าว่าวแม่ลูกสูงประมาณ70 ซม.แล้วก็มีคันสนูติดมาด้วย1 คันนะคะสรุปว่ามันเป็นเชือกที่เขาเล่นว่าวคือคุณลุงบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นความตั้งใจที่จะขึงเชือกไว้ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านแต่เป็นเพราะอุบัติเหตุคือจังหวะเดียวกันพอดีใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้ว่าวที่เจอเนี่ยนะฮะมันตกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลองก็เลยทำให้เชือกว่าวเนี่ยค้างอยู่บนสายไฟด้านหนึ่งของคลองนะฮะระดับสายเชือกไนลอนเนี่ยมันก็สูงจากพื้นถนนแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับคอของคนขับรถมอเตอร์ไซค์พอดีส่วนว่าวเนี่ยก็ไปดูว่าใครเป็นเจ้าของเห็นบอกว่าเจ้าของเนี่ยก็ยังตามไม่ได้แต่รู้ว่าว่าวนั้นไปตกอยู่ที่หมู่บ้านรับพานะฮะก็ไม่ไกลจากนั้นมากนักนะฮะพอหลังจากที่เก็บว่าวมาได้เนี่ยก็นำทั้งว่าวแล้วก็นำทั้งเชือกสีเขียวที่เป็นไนลอนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนเห็นลุงเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ไปเจอว่าวแล้วเนี่ยหยิบว่าวตัวต้นเหตุเนี่ยมาให้หนุ่มโชคร้ายดูหนุ่มโชคร้ายคือโกรธไงโกรธแล้วตัวเองเจ็บขนาดนั้นก็เลยเตะว่าวไปทีหนึ่งแปลว่าก็คือไม่ได้เป็นโจรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือลุงก็เล่าบอกว่าหมู่บ้านตัวเองเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบมันจะโหดร้ายหรือว่าหวังถึงเอาชีวิตซะขนาดนี้นะคะน่าจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆอย่างเจ๊บอกอ่ะหนุ่มคนนั้นอาจจะแบบฟาดเคราะห์งานซวยจริงๆนะคะคือมันไปขึงระดับคอพอดีมาทีนี้พอมันมีข่าวในโลกออนไลน์ปุ๊บเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้เกิดการเช็คว่ามันจริงหรือมันเท็จหรือยังไงเนี่ยคนก็กลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่อยู่แถวนั้นก็คือเขาก็หวาดระแวงถูกป่ะไอ้คนที่อยู่นอกพื้นที่เวลาจะไปทีอุ๊ยตายแล้วฉันขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกลางคืนฉันจะโดนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วนะคะถึงขั้นว่ามีภาพยนตร์เรื่องนึงอ่ะเคยเอาฉากเนี้ยไปทำเป็นซีนนึงเลยในหนังเอาเชือกค่ะที่พี่น้อยวงพลูเล่นเออไม่รู้จักเดี๋ยวไปย้อนดูน่ากลัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมคงจำได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราเอาพวกคลิปแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเกิดระเบิดนะฮะจากการจะแบบโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยมานำเสนอกันแล้วนะฮะล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วครับที่ประเทศ
มอสโกใช่ไหมฮะเออนี่ที่รัสเซียเลยนะคะรายงานจากกรุงมอสโกคือเรื่องของเรื่องผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปเติมน้ำมันในช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ว่าหนาวกว่าบ้านเราเพราะว่าโอ้โหหิมะเนี่ยตกเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยหิมะมาเกาะบริเวณฝาครอบถังน้ำมันของเธอก็เลยแบบว่าใช้ไฟแช็กที่อยู่ในมือเนี่ยแหละกะว่าลนไงหิมะแบบเล็กๆๆที่เกาะอยู่ที่ฝาครอบถังน้ำมันเนี่ยอาจจะหลุดไปใช่แต่เธอลืมไปว่าเธอกำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยประกายไฟอย่างที่เห็นเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นโอ้โหไฟลุกลามมากเลยเพราะประกายไฟเล็กๆที่เธอเห็นเธอตกใจไงเธอก็เลยกลายเป็นว่าใช้ปากไปเป่ากะให้แบบไฟเล็กๆมันจะดับแต่ว่าไม่ดับยิ่งเล็กยิ่งไปเป่ามันยิ่งกระจายเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเธอก็เลยตัดสินใจดึงหัวใจออกภาพก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เพราะว่าน้ำมันก็หยดเป็นทางเลยก็บอกผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะฮะก็พยายามดับไฟด้วยการเป่าปากอย่างที่บอกนะแล้วก็พยายามดึงหัวใจน้ำมันออกนะเพราะเนื่องจากว่าเวลาจ่ายน้ำมันเนี่ยน้ำมันมันไหลอย่างต่อเนื่องทีนี้ไฟมันก็เลยลุกลามไปติดบนรถด้านขวาแต่แหล่งข่าวก็ไม่ได้บอกเหมือนกันพอจบคลิปแค่นี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเธอดับไฟสำเร็จหรือไม่หรือว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยได้รับความเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ก็คือว่าไอ้คนที่ถ่ายอยู่ข้างหลังเนี่ยถอยหนีจ้ะโอ้ไม่ไหวอ่ะฉันชอบนางตรงนี้แทนที่นางจะแบบว่าเออมีน้ำจิตน้ำใจลงไปช่วยเขาเนาะเออดูจากมุมกล้องแล้วนางหนีไปเลยค่ะแล้วนางก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เผชิญกับชะตากรรมของนางไปโอ้นะคะก็หวังว่าจะจบลงด้วยดีแล้วกันเผื่อจะมีแบบเออเด็กปั๊มก็ไม่มีด้วยสิเพราะเขาเติมเองนะคะแต่ทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ไฟแช็กที่ไปลนเนี่ยอาจจะแบบไปดูว่าเอ๊ะระดับน้ำมันมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันบังเอิญว่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะประกายความร้อนหรือประกายไฟเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นใช่แล้วนะคะน่ากลัวมากเลยเนาะเนาะนะฮะอะไรนะมีเสียงเมาส์มาว่าโง่หรือฉลาดคือยังไงฮะอย่าไปว่าเขาเวลาเติมไม่เจอกับตัวเองไม่รู้นะคุณระวังให้ดีพวกที่พกไฟแช็กเอาไว้เมาส์ครับแม้สมชื่อรายการเราเมาส์ตลอดแม้แต่คนที่ดูข้างๆทีมงานเมาส์กันวันหลังเราต้องชวนมาเมาส์นะจริงๆค่ะรายการเราเมาส์ทุกเรื่องนะฮะเรื่องหน้าช่วงหน้าต้องเมาส์เหมือนกันใช่สิต้องเมาส์เพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือเธอเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานใช่แล้วก็คือเห็นน้องเขาตั้งแต่เด็กๆใช่ทุกวันนี้อายุเนี่ย30นิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเช็คดูนะฮะแต่ที่แน่ๆคือหน้าเธอเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ใช่เหมือนแบบว่าสตาร์ไว้เลยอ่ะมันต้องมีอะไรดีใช่ไหมนั่นสิต้องแบบมาเมาและถามเธอกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมากันนะฮะพักสักครู่ฮะสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นงานยิ่งใหญ่อย่างนี้เที่ยวอะไรดีนะลิงประกิตสิทธิ์ประการรำวงย้อนยุคปราสาทรวงข้าวกุ้งเผาสดๆแกะสลักหนังตะลุงสุชาติโนราชั้นครูพร้อมชมศิลปินดังของแท้ของดี 100% การันตีโดยททงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2559 13-17 มกราคมนี้ที่สวนลุมพินีชมฟรีคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955เมื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเจ๊งลงชั่วข้ามคืนลำบากขนาดไหนเรียกว่าคือนอนไม่ได้เลยอ่ะชายคนนี้ท้อแต่ไม่ถอยหันมาขายไก่ย่างวันแรกที่เปิดร้านขายไก่ย่างจำได้ไหมครับขายได้กี่ตัว17ตัวจำได้แม่นเลย17ตัวสุเมธต่อสากุลเจ้าของพระราม9ไก่ย่างลุกแล้วรวยสุกนี้3ทุ่ม10นาทีทางททบ5สนับสนุนโดย Mac House โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์อังกฤษสอนสดกลุ่มเล็กโทร089-772-6060กลับมาช่วงที่2แล้วครับกับ5เช้าเมาใหญ่นะครับยังอยู่กับดีเจจ๊ะแหม่มแล้วก็น้องลูกน้ำอยู่แล้วก็แขกรับเชิญของเราครับอย่างที่บอกครับทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยจะดูแลแค่เรื่องรูปร่างอย่างเดียวก็ไม่ได้หน้าตาก็สำคัญที่สำคัญคือเธอเข้าวงการมานานมากตั้งแต่ยังเด็ก
ทุกวันนี้อายุเพิ่มขึ้นแต่ว่าหน้ายังเป็นเด็กเหมือนเดิมครับขอต้อนรับน้องบีมอติกาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเบบี้เฟสตลอดก็อย่างที่บอกนะคะอายุเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจะรูปร่างร่างกายอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดูแลผิวพรรณด้วยเพราะว่าผิวพรรณเนี่ยเป็นตัวทํางานค่ะทําเงินให้กับเราเราก็ต้องดูแลผิวพรรณเป็นอย่างดีอ่ะเนาะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือน้องบีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานจริงๆเล่นละครมาเยอะมากนับเรื่องไม่ได้เลยนะตอนนี้ถามเลยว่าอายุที่แท้จริงเนี่ยเท่าไหร่ขอเสียมารยาทครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันให้พี่จะถามดีกว่าพี่ว่า31อุ้ยยังไม่ถึงค่ะเท่าไหร่ฮะ29ค่ะ29คือใครหลายคนอาจจะเห็นมานานมากขึ้นเพราะว่าเห็นมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะคือพออยู่เยอะมากขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดูแลตัวเองเลยอย่างผิวพรรณเนี่ยบีก็ต้องดูแลตัวเองบีเป็นคนชอบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตค่ะที่แม่ก็ไปเซิร์ชดูว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยเนี่ยมีเซรั่มมีครีมอะไรที่มันบำรุงผิวหน้าเราแล้วก็ให้ประโยชน์กับผิวหน้าเราจริงๆค่ะนั่นแปลว่าเราก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ค่ะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตัวที่บีสนใจเนี่ยเป็นพวกที่บล็อกเกอร์รีวิวทั้งหลายพวกพันทิปรีวิวชื่อเซนามารีนแพงต้อนใครๆหลายคนอาจสงสัยว่าแพงต้อนคืออะไรพี่จะแบ่งก็สงสัยว่าแพงต้อนก็คือไอตัวที่มันเป็นแบบอยู่ในทะเลเป็นตัวแพงต้อนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นตัวโปรตีนโปรตีนเนี่ยจะมีขนาดเล็กค่ะพอโปรตีนมีขนาดเล็กเนี่ยจะซึมเข้าไปในร่างกายได้ดีคือตัวแพลงก์ตอนเนี่ยจะเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์เพื่อที่เซลล์อ่ะจะไปสร้างเซลล์ใหม่ค่ะอย่างหน้าเราเป็นหลุมเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเซลล์ตัวเนี้ยก็จะไปช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่เป็นหลุมเป็นฝ้าเป็นสิวเป็นกระเนี่ยรีคัฟเวอร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคือฟื้นฟูคือฟื้นฟูใช่ค่ะเจ้าตัวนี้เลยอ๋อนี่คือใช่แล้วนี่คือตัวแพลงก์ตอนที่ถูกสกัดออกมาเหรอฮะใช่ค่ะเป็นตัวแพลงก์ตอนที่ถูกสกัดออกมาค่ะคือจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวรูขุมขนที่แบบเล็กๆหรือรูขุมขนที่กว้างเนี่ยก็จะช่วยได้เร็วยิ่งขึ้นนวัตกรรมนี้คือจะเป็นนวัตกรรมแรกเลยอะค่ะอ๋อนั่นแปลว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยค่ะความกระชับหรือว่าอาจจะเป็นแบบเคยเป็นสิวแล้วมีริ้วรอยจุดด่างดำที่มันฝังอยู่ลึกๆนี่มันช่วยได้เลยใช่ไหมฮะช่วยได้เลยค่ะช่วยได้อย่างดีเลยค่ะคือเบียร์เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องพวกนี้มากบีก็ลองเองเลยด้วยแล้วก็ไปดูรีวิวมาด้วยก็มีรีวิวเยอะค่ะชอบมากนั่นแปลว่าหนึ่งคือมีแพลงก์ตอนแล้วเนี่ยไอพวกส่วนผสมต่างๆที่เป็นอินกรีเดียนในเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้มันมีอะไรอีกครับมีสาหร่ายค่ะสาหร่ายแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวนะคะเป็นสาหร่าย4ชนิดเลยสาหร่ายอย่างแรกคือสีน้ำเงินช่วยลดรอยแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้าสาหร่ายสีน้ำตาลเห็นไหมคะช่วยต้านแบคทีเรียและลดการอักเสบของสิวใครที่เป็นสิวแบบกำลังอักเสบอยู่เนี่ยใช้เซรั่มตัวนี้ไปจะช่วยได้สิวพวกสิวเรื้อรังที่รักษาไม่ค่อยหายเพราะเนื่องจากว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียไปกัดผิวอันนี้ช่วยได้ช่วยได้อย่างดีเลยค่ะแล้วสาหร่ายสีแดงนะคะมีแอสตาเซนติกคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสทนต่อแสงแดดแล้วก็ทนต่อความดำด้วยค่ะดำยากอะไรประมาณนี้ปกติผิวคนไทยเราจะค่อนข้างคล้ำง่ายเวลาเจอพวกแสงแดดนิดหน่อยก็คล้ำนะเพราะว่าอากาศมลภาวะแสงแดดของประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนต่างประเทศค่ะเราไปเจอพวกนี้ปุ๊บโอ้โหเสียเลยแล้วไอ้พวกความยืดหยุ่นของผิวล่ะสาหร่ายนี่มันช่วยได้ด้วยมั้ยช่วยได้แน่นอนค่ะความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยช่วยได้เลยพอเวลาเราใช้พวกเซรั่มตัวพวกนี้ไปอ่ะผิวหน้าเราเหมือนจะย้อนวัยกลับไปประมาณ5ปีเค้าเรียกว่าอะไรนะน้ําเค้าเรียกอีลาสตินของผิวเออใช่ๆคือมันไปทําให้อีลาสตินของผิวนะทํางานได้เป็นปกติมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ยังช่วยสังเคราะห์เนี่ยคอลลาเจนด้วยจะมีตัวสาหร่ายสีเขียวที่ช่วยเรื่องพวกนี้อยู่ค่ะ4สีด้วยกันใช่ค่ะ4สีด้วยกันอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากเกาหลีมาใช่ค่ะผลิตภัณฑ์เซนามารีนแพงต้อนเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีทั้งผลิตภัณฑ์เลยนะคะผลิตในเกาหลีเราได้รับการรับรองจาก KCL สถาบันจากเกาหลีค่ะอ๋อนั่นแปลว่าหนึ่งคือสบายใจได้นะฮะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีเพราะฉะนั้นเวลาเกาหลีเขาทำเครื่องสำอางเขาไม่ได้แบบว่านึกอยากจะให้ผ่านก็ผ่านง่ายง่ายใช่ค่ะมันต้องแบบดูถึงเนี่ยกระบวนการขั้นตอนการผลิตว่าจะคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างเออนะฮะต้องลองใช้ดูนะแล้วที่สำคัญคือเราชอบอ่ะเราไม่ค่อยเห็นไอ้พวกเซรั่มบำรุงผิวที่มันมีส่วนผสมของแพลงก์ตอนซึ่งพอบอกว่าพอน้องบีบอกว่าเป็นแพลงก์ตอนเป็นโปรตีนชนิดนึงปุ๊บเออแสดงว่ามันเป็นโปรตีนที่ไปช่วยซ่อม
โปรตีนที่มันหายไปจากผิวหน้าของเราใช่มันช่วยซ่อมแซมเซลล์ไปกระตุ้นเซลล์ให้รีคอเวอร์ให้ฟื้นฟูเร็วมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพเป็น2เท่าเลยก็ว่าได้ค่ะน้องมีใช้ยังไงอะปกติแล้วอะก็ตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะคะก็คือจะทำความสะอาดใบหน้าพอทำความสะอาดใบหน้าเสร็จแล้วก็จะทาคือจะหยดเนี่ยบนหลังมืออย่างนี้ประมาณ5หยดค่ะพอหยดเสร็จแล้วนี่ถ้ามีตีหน่อยถ้าแตะอ๋อมันก็เหมือนเป็นแล้วก็มาแตะบนใบหน้าของเราลองดูนะคะหอมด้วยเนื้อเบาบางเนื้อเบาค่ะคือบีชอบที่มันเนื้อเบาแล้วให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มันสามารถเข้าไปถึงชั้นผิวได้ลึกมากยิ่งขึ้นมันเหมาะสำหรับคนที่แบบเร่งรีบแล้วก็ต้องรีบไปทำงานอย่างเราคือทาเซรั่มตัวนี้ตัวเดียวอ่ะมันก็เข้าไปถึงชั้นผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือใช้กลางคืนก่อนนอนหลังๆนะหลังทำความสะอาดหลังจากแต่งหน้ามาทั้งวันแล้วใช่ค่ะใช้ทั้งกลางคืนใช้ทั้งตอนเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านก็ได้นั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าพี่แหม่มอยากใช้ตอนเช้าก็ลงก่อนล้างหน้าเสร็จปุ๊บลงแล้วก็แต่งหน้าปกติแล้วก็แต่งหน้าทำงานได้เลยทำงานได้เลยกลับบ้านก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งทีแล้วมันไม่หนักหน้าด้วยไม่หนักหน้าด้วยค่ะมันเบาอ่ะพี่เจ๊หม่ำนึกออกปะคะเวลาใครทาครีมแล้วมันหนักหน้าบีก็แบบมันก็เบื่อถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาไปดูพวกแบบเซเลบหรือบล็อกเกอร์เขาใช้นะสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกเลยว่าอันนี้ดีไม่ดีคือมันเหมาะกับผิวของคนไทยและสภาพอากาศของบ้านเราใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกมันเป็นนวัตกรรมด้วยมีเพลงต้อนด้วยมันเป็นชนิดแรกเลยก็ว่าได้นี่คือเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์ซึ่งแบบเขาใช้กันจริงๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะมีเปรียบเทียบเลยว่าอันไหนของเราดีกว่าของชนิดอื่นยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นบล็อกเกอร์ที่มีความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของตัวเซน่าของเราค่ะนะฮะสำหรับใครก็ตามคุณผู้ชมที่วันนี้น้องบีมารายการ5เช้าข่าวใหญ่เนี่ยก็มีสิทธิพิเศษด้วยมีสิทธิพิเศษแน่นอนอยู่แล้วค่ะโทรมาเลยค่ะ020-263-999 30สายแรกลด50แล้วเราก็ยังแถมบูสเตอร์อีก1ขวดด้วยบูสเตอร์คืออะไรอ่ะบูสเตอร์ของเราเนี่ยเป็นตัวที่สกัดมาโดยเฉพาะเลยค่ะสามารถทำให้ฟื้นฟูผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นไปนั่นแปลว่าพูดง่ายๆก็คือ1แล้วก็จะมีอีก1แถมเป็นตัวบูสเตอร์ใช่ค่ะตัวบูสเตอร์นี่สกัดมาอย่างดีเลยนะคะสำหรับคนที่มีสิวฝ้ากระจะช่วยเรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะทันใจเลยทันใจค่ะคือทันใจด้วยต้องโทรไปให้ทันด้วยใช่ค่ะอย่าลืมโทรนะคะ020-263-999ค่ะ30สายแรกนะคะลดราคาเลยค่ะวันนี้ 50% ค่ะถ้าใครอยากลองดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เซน่ามารินแพงตอนเป็นยังไงนวัตกรรมใหม่ของเราเป็นยังไงลองดูค่ะเพราะว่าบีก็ได้ลองมาแล้วก็มีบล็อกแล้วก็มีเว็บพันทิปเนี่ยให้ประโยชน์มันจะเป็นอย่างดีค่ะเวลาทาสาวเขาเนาะทาแบบว่าพวกโลชั่นหรืออะไรแบบเนี้ยทาให้มันถูกต้องเอาจากประสบการณ์จริงๆเลยสำหรับบีใช่ไหมคะทายังไงที่แบบว่าเราจะคนน่ะเวลาจะใช้เนี่ยหนึ่งคือถ้าเห็นผลน่ะเขาจะชอบมากหนึ่งคืออาชีพนักแสดงอย่างเราแต่งหน้าทุกวันพอแต่งหน้าทุกวันปุ๊บกลับถึงบ้านบีทำอะไรคะบีเช็ดหน้าก่อนเลยเป็นอันดับแรกคือเช็ดไม่ใช่เช็ดรอบเดียวนะคะเช็ดสองรอบเพื่อให้หน้าเราอ่ะคลีนจริงๆเพราะว่าพอเวลาเช็ดไม่สะอาดเนี่ยก็จะมีพวกแป้งอะไรเงี้ยไปอุดตามรูขุมขนต่างๆพอเช็ดหน้าเสร็จปุ๊บบีก็จะล้างหน้าเสร็จจะต้องทาโทนเนอร์ทาโทนเนอร์เสร็จแล้วบีก็ตามด้วยเนี่ยค่ะเซน่ามารีนแพงตอนแล้วก็ตามด้วยครีมคือมันต้องมีหลายชั้นนะคะพี่หนุ่มแหม่มคือนึกออกปะคะหน้าอย่างเราอ่ะโดนมลภาวะมาเยอะจะทาชั้นเดียวอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบไม่เพียงพอแต่ว่าพอมาเจอเซน่าเนี่ยทาชั้นเดียวเพียงพอตัวเดียวอยู่ตัวเดียวจบแหม่มจบจริงๆลดขั้นตอนทั้งหลายแหละลดขั้นตอนเวลาไปต่างประเทศเวลาไปไหนพกไปแค่ขวดเดียวอยู่เลยอยู่จริงๆคืออย่างที่บอกเป็นคนเรื่องมากเป็นคนซีเรียสเรื่องผิวพรรณเรื่องรูปร่างร่างกายผิวพรรณเนี่ยอย่างที่บอกเป็นตัวหาเงินเป็นตัวหารายได้ให้กับเราเราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีค่ะมีเชื่อนะคะว่าทุกคนรู้ว่าผิวพรรณร่างกายเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังไม่เริ่มดูแลตัวเองจริงๆจังๆสักทีอย่างบีเนี่ยอายุเข้าเลข3แล้วบีก็ต้องมาเริ่มดูแลตัวเองจริงๆจังๆออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์หาเซรั่มหาครีมบำรุงที่ให้ประโยชน์กับร่างกายเราจริงๆและมีประโยชน์จริงๆคือทั้งหมดมันต้องเสริมมันไปต้องช่วยเข้าไปต้องช่วยเติมเต็มเข้าไปไม่อย่างนั้นน่ะร่างกายเราที่เราใช้มาหนักแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะต่อไปเอาจริงๆนะให้เวลามันแค่ไม่กี่นาทีนะใช่แต่นั่นนึกสิว่า1วัน24ชั่วโมงอ่ะเราเอาหน้าไปทำนู่นทำนี่ไปอยู่กับความเครียดไปกินอาหารที่มันไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเรามีเวลาดูแลแค่10นาทีแต่ต้องเป็น10นาทีที่มันมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดแล้วขอฝากอีกเรื่องออกกำลังกายเรื่องออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องสำคัญคือเกิดขึ้นกับตัวเองจริงเมื่อก่อนเป็นคนเหนื่อยง่ายเป็นคนเดินแล้วแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วเวลาไปต่างประเทศ
เหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงนู่นนี่แต่พอเราหันมาออกกำลังกายหันมาดูแลตัวเองแล้วร่างกายอ่ะมันได้รับยาวิเศษตัวนี้จริงๆการออกกำลังกายคือยาวิเศษจริงๆค่ะอยากจะฝากถึงเรื่องนี้ด้วยเวลาเราป่วยเราไข้ไม่มีใครดูแลเรานอกจากตัวเราเองแล้วพอเราออกกำลังกายเนี้ยแล้วมันก็รีคอเวอร์เร็วด้วยนี่ไหนๆก่อนจะไปนะขออนุญาตทาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเวลาทาเอาผิวพี่ก็ได้เอามานี่อันนี้คือใช้ได้หมดเลยทุกเพศปกี้บล็อกเกอร์มีผู้ชายด้วยนะใช้จริงๆนะผิวผู้ชายทุกวัยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่พอใช้เซรั่มตัวนี้เข้าไปเนี่ยความผิวพรรณอ่อนยาวเนี่ยมันจะกลับมาทันทีเลยเห็นไหมคะนี่แล้วเซรั่มมันคือมันเหมือนเป็นน้ำปกติเลยไม่ได้มีความเหนอะความเหนียวใดทั้งสิ้นคือทาไปปุ๊บแล้วมันก็จะซึมลงไปเลยแบบนี้ใช่บางคนแบบครีมมันเหนอะมันเหนียวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบไม่เอาเออแล้วมันทำให้เราขี้เกียจด้วยใช่ค่ะอย่างนี้มันง่ายนี่เห็นไหมคะที่สำคัญกลิ่นหอมด้วยนะหอมอ่อนๆใช่ค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยอย่าลืมนะคะสิทธิพิเศษ 50% 30สายแรก02-026-3999ค่ะนี่ซึมแล้วซึมแล้วจริงๆซึมจริงๆอันนี้มันไม่เชื่อมาดูหายไปเลยจ้ะขวดเดียวสะดวกสบายต่อการพกพาไม่ว่าจะไปไหนแล้วสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการ5เช้าเมาใหญ่ของเราก็คือว่ามีอีก1แถมให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีบูสเตอร์แถมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะก็ใครสนใจแล้วก็อยากลองเซรั่มตัวนี้ดูรับรองค่ะเรามาจากประเทศเกาหลีทั้งกล่องเลยค่ะโอเค02นะครับ026-3999 30สายแรกสำหรับแฟนรายการของเราก็รับสิทธิพิเศษไปเลยลด 50% ใช่แล้วค่ะลด 50% ยังไม่พอยังแถมบูสเตอร์อีก1ขวดด้วยจัดกันไปขอบคุณน้องบีมากมากขอบคุณค่ะน้องบีขอบคุณค่ะงั้นช่วงนี้พักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีเรื่องดีๆนะคะเรื่องสร้างกำลังใจมาเมาส์กันส่วนเรื่องแย่ๆก็ยังมีให้เมาส์กันอยู่สักครู่ค่ะงานยิ่งใหญ่อย่างเนี้ยเที่ยวอะไรดีนะลิงประกิตสิทธิ์ประการรำวงย้อนยุคปราสาทรวงข้าวกุ้งเผาสดๆแกะสลักหนังตะลุงสุชาติโนราชั้นครูร้อมชมศิลปินดังของแท้ของดี 100% การันตีโดยททงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2559 13-17 มกราคมนี้ที่สวนลุมพินีชมฟรีลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955อร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นเฮียขอยาหมองน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหมองน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วเมื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเจ๊งลงชั่วข้ามคืนลำบากขนาดไหนเรียกว่าคือนอนไม่ได้เลยอ่ะชายคนนี้ท้อแต่ไม่ถอยหันมาขายไก่ย่างวันแรกที่เปิดร้านขายไก่ย่างจำได้ไหมครับขายได้กี่ตัว17ตัวจำได้แม่นเลย17ตัวสุเมธต่อสหกุลเจ้าของพระราม9ไก่ย่างลุกแล้วรวยศุกร์นี้3ทุ่ม10นาทีทางททบ5สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะเมาเหมือนกันคือมันอดไม่ได้หรอกเวลาที่เห็นคลิปหรือเห็นมีการแชร์ภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนจะพูดถึงเยอะไม่ใช่แต่ในบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่บังเอิญว่าไอ้ที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพเป็นคลิปอันนึงครับซึ่งระบุเอาไว้บอกว่าเป็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งในคลิปอันเนี้ยไม่ปรากฏสถานที่ชัดเจนว่าเป็นบ่อน้ำที่ไหนแต่ที่มันมีเหตุการณ์ประหลาดพร้อมกับข้อความที่เขาโพสต์ระบุไว้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีปรากฏการแปลกประหลาดเกิดขึ้นน้ำลุกเป็นไฟได้ใครรู้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็ไปดูกันว่าอันเนี้ยมันคืออะไรถูกไหมน้องเราดูสิว่าไอ้น้ำที่มันผุดออกมากลางบ่อเนี่ยมันมีอยู่3จุดด้วยกันที่มีไฟโผล่ออกมาค่ะไม่ได้แบบแค่น้ำนะมีไฟออกมาด้วยแบบนี้ทีนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมีไฟพร้อมกับน้ำแบบนี้ไม่มีทางมั่วแน่นอนตัดต่อชัวถูกต้องแล้วเวลาเจอเรื่องแบบนี้นะคะคนแรกที่โลกออนไลน์นึกถึงเลยค่ะก็
ท่านนี้นี่อาจารย์เจษดาถูกต้องอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีคนไปถามอาจารย์ก็เลยตอบให้อาจารย์ดูคลิปแล้วไงอาจารย์บอกว่าไม่น่าจะเป็นการตัดต่อเพราะว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์หุ่ยภาพตัดต่อหรือเปล่าน้ำกับไฟมาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนะคะอาจารย์บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ตามที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละคือบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีท่อปล่อยแก๊สหรือมีแก๊สบางอย่างที่ติดไฟได้ด้วยประกายไฟนะคะหรืออาจจะมีคนนั่นแหละไปจุดไฟจนทำให้ไฟลุกทีนี้ไฟลุกได้อย่างไรอาจารย์บอกว่าอาจารย์มองว่าอาจจะเป็นแก๊สมีเทนคือแก๊สมีเทนนี่มันเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานๆใช่ไหมคะจนเน่าแล้วก็กลายเป็นแก๊สแต่สำหรับจะเป็นแก๊สมีเทนหรืออะไรก็ตามอาจารย์บอกว่าแก๊สชนิดไหนก็ไม่สามารถติดไฟเองได้นะคะนอกจากมีคนไปจุดไฟนั่นแปลว่าไอ้ไฟที่เราเห็นเนี่ยคือมันมีแก๊สจริงแต่ต้องมีคนไปจุดให้มันเป็นไฟขึ้นใช่เพราะว่ามองไปไกลๆอีกนิดนึงทางด้านขวาก็มีน้ำผุดขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่มีไฟแล้วทำไมจุดนี้ถึงมีไฟอะไรยังไงนะคะมันก็น่าแปลกค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำกับไฟมันไม่น่าจะอยู่รวมกันได้ถ้าหากว่าไม่มีตัวไปสปาร์คให้มันเกิดประกายไฟขึ้นเนาะแต่ทีนี้ในคลิปเนี่ยเขาก็ไปเจาะว่าตกลงไอ้คลิปอันนี้มันอยู่ที่ประเทศไหนกันแน่เห็นอาจารย์บอกว่าถ้าดูจากบรรยากาศรายรอบเนี่ยนะฮะหญ้าที่มันขึ้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นบ่อน้ำในบ้านเราใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันเห็นคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยลองเอาไปเสิร์ชต่อใน Google ดูว่ามันเป็นพิกัดไหนมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่นั่นน่ะสิมันไม่เจอต้นต่อปรากฏวันนึงเราได้รับการเฉลยว่ามาจากภาพยนตร์เรื่องนึงไม่ใช่ไม่ใช่พอดูการถ่ายทำแล้วไม่น่าจะเป็นซีนนึงในหนังอะไรแบบนี้พี่เคยเห็นนะไอ้น้ำกับไฟมาด้วยกันตามสวนสนุก Universal Studio เวลาที่มันมีระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยอันนั้นมันเป็นความตั้งใจมันไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซมีเทนคือเอาก๊าซติดไฟไปใส่ไว้ในน้ำเพื่อสร้างเอฟเฟคให้มันเกิดขึ้นใช่มั้ยแต่อันนี้อะไรยังไงก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าจะเป็นแก๊สก็ต้องมีคนไปจุดไฟนะอาจารย์เจษดาขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะมาดูอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ในเรื่องของการขโมยสุนัขหรือว่าหมานั่นเองนะฮะคือภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ประเทศจีนภายในคลิปเนี่ยนะฮะในกล้องวงจรปิดจะเห็นนะคุณผู้ชมดูนะครับจะมีรถตู้คันหนึ่งมาจอดที่หน้าบ้านเห็นไหมคันนั้นอ่ะจากนั้นไอ้เจ้าสุนัขสองตัวเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในบ้านดูนะฮะมันมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรก็หาวไปใช่ไหมหนีแล้วคนขับรถตู้ก็วิ่งเข้ามาปุ๊บวิ่งเข้ามาแล้วก็พยายามจะใช้เชือกเนี่ยจับหมาสองตัวนี้แล้วก็เอาข้ามกำแพงกลับไปทำไมมันไม่ออกประตูนี่ไงไม่ใช่เจ้าของบ้านอย่างแน่นอนล่ะค่ะดูแล้วนะคะโอ้โหแล้วก็ดึงหมาสองตัวนี้ออกไปเลยโอ้เลวร้ายมากเขาก็ไปดูกันต่อว่าเขาเอาหมาไปทำอะไรมาขโมยกันถึงในบ้านขนาดนี้นะฮะเห็นแหล่งข่าวบอกว่าก็เอาไปขายต่อเพื่อเอาไปทำเป็นอาหารโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเป็นอริเก่ากันเคยเห่าเคยกัดอะไรกันเปล่าอย่างนี้เนาะขโมยหมาไปขายเนี่ยนั่นสิแล้วเอาไปเป็นอาหารด้วยนะคะไม่รู้จะสรรหาคำใดเลยนะคะโหดร้ายมากเลยอ่ะคือเป็นหมาที่มีเจ้าของด้วยต่อให้เดินตามถนนก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำกับเขาแบบนี้เนาะใช่นะฮะอันนี้คลิปมาจากเว็บไซต์ LifeLeak นะฮะซึ่งก็จะมีคลิปอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเสมอๆนะฮะนะคะคงสะเทือนใจคนรักสัตว์เอามาที่เรื่องที่ถูกใจคนรักสัตว์บ้างละกันนะคะเป็นเรื่องของน้องแมวกับหนูน้อยคนนึงน่ารักมากเลยนะคะคือสาวน้อยคนนี้เนี่ยอายุแค่2ขวบเท่านั้นเองนะคะแต่สิ่งที่เธอกับเจ้าแมวตัวนี้มีเหมือนกันก็คือหนูน้อยพิการแขนแล้วก็เจ้าเหมียวเนี่ยพิการขาหน้าซึ่งก็เปรียบเสมือนแขนของเจ้าเหมียวนั่นเองเว็บไซต์ Bored Panda นะคะได้เผยแพร่ภาพแล้วก็เรื่องราวน่าประทับใจของ2สหายค่ะหนูน้อยสการ์เล็ตทิปตันวัย2ขวบจากสหรัฐอเมริกานะคะกับเพื่อนรักตัวจิ๋วแมวเหมียวตัวนี้นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งคู่มีอะไรที่เหมือนกันนอกจากจะเป็นเด็กตัวเล็กๆกับลูกแมวตัวน้อยๆนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือภาวะพิการแขนนั่นเองเขาบอกว่าน้องสการ์เล็ตเนี่ยนะฮะที่อายุแค่2ขวบเนี่ยนะฮะแกเสียแขนข้างซ้ายไปตั้งแต่อายุ10เดือนเท่านั้นเองนะฮะด้วยโรคมะเร็งชนิดนึงก็เลยทำให้หมอเนี่ยตัดสินใจที่จะตัดแขนของน้องออกไปส่วนไอ้เจ้าเหมียวตัวเนี้ยก็มีอันต้องเสีย3ขาของนางไป1ขาเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าขาหน้าเนี่ยไปเจออุบัติเหตุทางรถยนต์เข้าทีนี้พ่อแล้วก็แม่ของเด็กนะฮะพอได้ทราบข่าวว่าเจ้าเหมียว3ขาเนี่ยนะฮะเห็นว่ามีแมวตัวเนี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะรับเจ้าเหมียวตัวเนี้ยมาเลี้ยงคู่กับลูกของตัวเองซึ่งมันก็เลยกลายเป็นความเหมือนที่ลงตัวแล้วก็เป็นความน่ารักที่ต่างฝ่ายต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่ค่ะเป็นเพื่อนรู้ใจกันตลอดไปแบบนี้นะคะคือน้องเขาก็ตอนเห็นแมวอ่ะน้องเขาก็ตกใจบอกว่าอุ๊ยทำไมแมวแบบมี3ขาอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นพ่อแม่ก็พยายามสอนไงและในที่สุดเด็กก็เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเอามือไปจับแขนของตัวเองก็อ้าวเราก็ไม่มีแขนเหมือนกับน้องแมวเหมือนกันใช่ค่ะก็เลยเป็นเพื่อนรัก
ที่น่ารักมากๆแบบนี้นะคะในเนาะเว็บไซต์นี้เขาเขียนว่าเชื่อว่า2คนนี้จะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปเลยจริงๆนะดูนะพวกชีวิตคนที่มีครบแต่ว่าหมดความหวังเนี่ยคลิปแบบนี้เราว่าชอบใช่ไหมเป็นการเติมเต็มกำลังใจให้นะคะนะครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้นะฮะนี่มีคำคมจาก Facebook ซึ่งเราไปเอามาจาก Facebook กรูเจ็บจริงๆมันคือกูเจ็บนั่นแหละกูนี่มันน่ารักดูแบ๊วๆแต่กูเจ็บนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมนี่นะน้ำต้องดูเอาไว้นะอะไรฮะผู้หญิงนะผู้หญิงต้องดูเอาไว้บอกว่าขึ้นคานไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมแต่มันคือผลพวงของการกระทำที่เรียกว่าเล่นตัวอุ้ยเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บไหมหนูเจ็บเลยโอ้ใช่ใช่ว่าบางทีอ่ะคือเล่นตัวได้แต่ว่างามใช่ไหมถ้ามากไปเนี่ยน่ะคือผลพวงของการมันไม่ทันการขึ้นคานจ้ะโอ้ตอนสาวๆเล่นมากไปหน่อยคือตอนหลังมันเลยเหมือนแบบสุภาษิตไทยที่เขาบอกว่าขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้อ่ะอันนี้คือเราขึ้นคานไปแล้วลงไม่ได้จริงๆเอาขาลงพยายามแล้วกระโดดก็แล้วมันไม่ลงเคยคุยกับน้ำบอกว่าน้ำขึ้นคานจริงถึงขั้นบอกว่าพี่คะพี่ช่วยถีบหนูลงมาจากคานโอ้ช่วยแบบใช้หลายๆพลังมันไม่ลงไม่ได้มันติดไงก็ถามหน่อยสิทำไมผู้หญิงอ่ะยอมขึ้นคานไม่คิดจะหาแฟนบ้างเหรอก็มันก็สนุกดีนะนั่งบนคานมองนู่นมองนี่อะไรแบบนี้แต่ใครอยากจะมาขึ้นด้วยกันก็ได้คานกว้างวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับเจอกัน 8:45 นาทีนะครับทุกเรื่องหยิบมาเมาส์กันกับแซมแล้วก็น้องลูกน้ำในรายการข้าเช้าเมาส์ใหญ่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ